จะเส้นเลือดในสมองมันจะไม่ค่อยดีเขาเลยให้กินยาอะไรนะละลายริ่มเลือดรอ ICU อยู่3คืนนะครับแล้วก็ขาข้างซ้ายเนี่ยมันจะชาๆอยู่ครับเดี๋ยวนี้นะครับชาอยู่แต่แต่นิ้วแตกอะไรครับคำว่าชาจุดไหนนี่ครับโอเคพอครับมันก็กินยาละลายริ่มเลือดอะไรนะเขาเรียกอะไรนะโอเคเข้าใจแล้วผมเข้าใจหมดแล้วดูมันจะเบาหัวครับนะฮะดูมันจะเบาหัวแล้วหายใจโล่งสังเกตคำว่าหายใจโล่งเบาตัวเบาหัวแล้วหายชาโอเคนะสังเกตนะครับเอาผ่านสังเกตมันใช้เลยหายใจไว้มันเป็นพลังงานเราจะวัดกันที่ความรู้สึกก็ครับหายใจวะมันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งแล้วก็มีไหลข้างขวาติดอยู่หน่อยนึงครับนี่จะติดแล้วครับตัวใหญ่ก็นี่รู้ไหมตัวหลักมันจะไปได้หมดครับได้หมดครับครับข้างนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นนะให้รู้หลีนะรู้ทันก่อนติดมันเอายากมากรู้มันจะหลุดไหมขนาดนี้เจ็บก็บอกครับเป็นข้อตกลงในเรื่องห้ามทนเด็ดขาดเขาว่าครับนั่งให้ตรงที่แบบกำลังถามว่าเลี้ยงไปเลยครับพี่บอกว่าทีนี้จะเข้ามาก็เกลือชู้ผมนะครับเดี๋ยวชู้ผมนะครับต้องอ่อนไปอ่อนได้อ่อนไปเลยวันนี้มันจะได้ไปต่างถึงตัวนี้มันก็หลุดได้ก็ได้เดี๋ยวชู้เด้อจะสู้ก็มันเก่งมันเองถ้าเจ็บมันจะเกรงครับมันเจ็บก็ให้บอกโดยธรรมชาติแล้วเจ็บมันจะเกรงครับมันต้องเจ็บก็ให้บอกไม่ใช่หมอนะไม่ใช่หมอแม่ไหนพี่แม่โทษครับปึ๊บโทษครับยอมเขียนตามจริงนะพี่แหม่มก็เข้าบ้านโทษยอมอิสระพี่แหม่มเดี๋ยวอิสระอิสระครับขยับเองหน่อยสิมีวิวอ่อนเหมือนไหมคลายไหม
คลายจับคำว่าคลายไหมอะไรก่อนยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับเออมันเจ็บมันเจ็บประโยคได้แค่นี้แหละครับข้างนี้ได้ยังไม่เยอะกว่าติดเยอะนะรีบครับเพราะไม่มีทางเลือกครับอนาคตที่มันจะงอเข้ามาเข้าลื่นตื่นมาพอตื่นมาก็อยากเข้าบ้างอะไรฮะเวลาตื่นขึ้นไงมันจึงงอเข้างอเข้างอเข้าทราบไปต่อไปถึงเช้ามามันจะสบายไว้ก่อนวันเนี้ยครับพรุ่งนี้เช้าผมรู้ผมในวันนี้รู้นิดหน่อยมันจะเจ็บมันจึงมันอยากจะให้เจ็บเบาหัวครับที่ว่าหมอบอกเส้นเลือดเกี่ยวกับมันจะเบาหัวครับเบาหัวเบาตัวแล้วหายใจโล่งดูที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยนี่ไงกล้องอยู่นี่มีมีทิ้งไว้ไหมมีทิ้งไว้ไหมจะได้ใส่หรือว่าตัวเราใส่ไม่ใช่ใส่เพราะว่าเป็นภาพรวมครับข้างล่างมีส่วนร่วมดูจะช้าได้ข้างล่างข้างหลังจะเริ่มเอ้ยข้างหน้าจะเริ่มหายช้าจะช่วยผมนะอ่อนตามเจ็บแล้วบอกต้องพูดนะครับมันจะแพ้กันแพ้ทางกันโทษครับโทษครับว่าอากูถือใบของตัวเองมาแล้วให้ลุงหมอประเมินครับอากูเสร็จแล้วใช่ไหมบอกหมอตัวแล้วหายใจลมนะครับตัวนี้หายใจบอกหมอตัวแล้วหายใจลมไหมไหมแปลว่าถามย้อนกลับมาต้องเช็คกลับอันนี้มันเจ็บโดนทุบแล้วเจ็บเดี๋ยวไม่รู้บอกของพ่อโจนกลับได้ครับนี่ก็บอกหลังมันก็คดีไม่เจ็บหายใจหรือยังหายใจขยับเองนะครับหายเจ็บหรือยังขยับเองครับไอ้ตัวนี้มันไม่เมื่อกี้ที่บอกว่าเจ็บลุงบอกทำให้เจ็บในรูปว่าหายเจ็บหรือยังหรือว่าตรงนี้มันชาไหมเมื่อกี้บอกว่าเจ็บหายชาหายเจ็บเริ่มต้นถามว่าหายชาหรือยังครับมาตอบคำว่าเจ็บอะไรทำให้หายเจ็บหรือยังอ๋อหายเจ็บแล้วหายชาหรือยังก็ดีขึ้นครับเออคำว่าดีขึ้นเนี่ยดูสีตรงนี้ก่อนฮะเกี่ยวข้างนี้เบาหัวไหมครับเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งไหมครับแน่ใจนะสามสิ่งนี้สำคัญนะผมประเมินแล้วนะครับเบาหัวเบาตัวและหายใจได้ยาวขึ้นลึกขึ้นเบาขึ้นนั่นอะไรที่มันใช่อะไรที่มันไม่ใช่ต้องรู้เองฮะไม่ต้องคิดนะครับคิดทำไมคิดทำไมเดี๋ยวเพิ่งไปพึ่งนี่ครับมีใหม่ชั้นเท่ากับเดิมชั้นที่ทำมันต้องกินสามสี่นะครับ